เพราะในเมื่อการทำร้ายตัวเองนั้นคือการสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองไม่มีมนุษย์คนไหนอยากที่จะรู้สึกเจ็บปวดภายใต้พฤติกรรมเหล่านี้นี่คือสัญญาณของการขอความช่วยเหลือค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอร่อยนะคะวันนี้อยู่กับหนังสือเล่มหนึ่งที่ดองเอาไว้นานมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ยังไม่ได้แกะมาอ่านเพราะกลัวว่าอ่านแล้วจะดิ่งไหมนะคะอย่างเนี่ยจริงๆแล้วตัวเล่มเขาจะอยู่ในปกแบบซีนมาค่ะตัวหนังสือเนี่ยตอนแรกจะมีตัวสติ๊กเกอร์ที่แปะเอาไว้เลยค่ะว่าเป็นหนังสือที่มียอดขายเยอะมากๆเลยค่ะในเกาหลีเป็นหนังสือที่จะพาให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจคำจำกัดความและนิยามของคำว่าความพึงพอใจในตนเองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจมากขึ้นนะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่าแด่ฉันอันเป็นที่รัก I don't hurt myself ค่ะสร้างสุขได้เริ่มที่การรู้จักรักตัวเองผู้เขียนเป็นจิตแพทย์ชาวเกาหลีนะคะชื่อว่าคุณชอนมีกยองค่ะแปลโดยคุณวสุชาเข็มการโกศลเล่มนี้โดยสำนักพิมพ์ Change Plus ค่ะจำนวนหน้าอยู่ที่223หน้าค่ะชีวิตนี้เราควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ความพึงพอใจที่สมบูรณ์พร้อมจะผลักฉันให้ก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นด้วยความที่หนังสือถูกเขียนโดยนักเขียนที่เป็นคุณหมอนะคะเขาเป็นจิตแพทย์เพราะฉะนั้นตัวเนื้อเรื่องในหนังสือเนี่ยไม่ใช่หนังสือที่อ่านแบบเบาๆฟุ้งๆเลยนะคะแต่เป็นหนังสือที่จะมีการหยิบยกเอาทฤษฎีบางอย่างจากจิตวิทยาเนี่ยเอามาพูดถึงค่ะคุณหมอผู้เขียนเนี่ยได้เกริ่นนำมาก่อนค่ะว่าเราอาจจะเคยเห็นใครหลายๆคนนั้นลงมือทำร้ายตัวเองกรีดข้อมือหยิกตัวเองจนเป็นรอยฟกช้ำดึงผมตัดผมเราคงจะเคยสงสัยว่าทำไมเขาถึงต้องทำร้ายตัวเองด้วยเพราะในเมื่อการทำร้ายตัวเองนั้นคือการสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองไม่มีมนุษย์คนไหนอยากที่จะรู้สึกเจ็บปวดภายใต้พฤติกรรมเหล่านี้นี่คือสัญญาณของการขอความช่วยเหลือค่ะเพราะใครก็ตามที่ตกอยู่ในสภาวะนั้นความเจ็บปวดคือสิ่งที่เตือนให้เขารับรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขายังมีความรู้สึกได้โปรดเถอะใครสักคนโปรดเดินเข้ามาแล้วถามไทยฉันถึงสิ่งที่ฉันกำลังเป็นอยู่คอนเซปต์กว้างๆใหญ่ๆของหนังสือเลยเนี่ยเขาจะพูดถึงอัตมโนภาพในเรื่องของการรักตัวเองและความพึงพอใจต่อตัวเองค่ะเขาใช้คำนิยามว่าเซลฟ์คอนเซปต์ถ้าเรามีเซลฟ์คอนเซปต์หรือการรักตัวเองที่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ว่าเราจะเผชิญกับสิ่งไหนเราก็จะผ่านมันไปอย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ค่อยหวั่นไหวกับเรื่องนั้นๆหรือถ้าหวั่นไหวก็จะหวั่นไหวได้ไม่นานเท่าไหร่เราก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้เซลฟ์คอนเซปต์นั้นประกอบไปด้วย3เรื่องค่ะเรื่องที่1คือการมีเซลฟ์เอสติมหรือว่าความพึงพอใจในตัวเองคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเราคิดกับตัวเองยังไงเรื่องที่2คือเซลฟ์อิมเมจคือภาพที่ตนเห็นตัวเองและสุดท้าย ideal self คือภาพที่เราต้องการจะเห็นตัวเองเป็นค่ะในอุดมคติของตัวเองเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนคนในยุคปัจจุบันอาจจะมีความสับสนอยู่ได้บ้างค่ะว่าในทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตไปชีวิตเรามันก็ไม่ได้ดีทุกวันความพึงพอใจนั้นเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในแต่ละวันได้ตอนเช้าเราอาจจะยังรู้สึกมีความสุขอยู่เลยค่ะแต่พอตกเย็นมีเรื่องบางเรื่องเข้ามาแล้วเราก็กลายเป็นคนไม่มีความสุขเราจะตีว่าสรุปรวมแล้ววันนี้ทั้งวันเราไม่มีความสุขหรือเปล่ามีคนตั้งคำถามกับคุณหมอว่าอุปนิสัยเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขในตัวเองน้อยลงหรือมากขึ้นยังไงนะคะคุณหมอตอบว่านิสัยไม่ได้กำหนดความพอใจค่ะถ้ามีคนสองคนคนนึงเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยอดทนเป็นคนนิสัยแอคทีฟนะคะขยันเขาเป็นคนที่มีความพยายามเพื่อความสำเร็จมากเลยค่ะเขามีเป้าหมายในชีวิตบางอย่างที่อยากจะไปให้ถึงความแอคทีฟนิสัยบวกๆแบบนี้นะคะก็สร้างความพึงพอใจให้กับชีวิตของตัวเขาเองในทางกลับกันถ้ามีคนคนนึงนิสัยตรงกันข้ามเลยค่ะทำอะไรแบบชิลๆทำงานเลิกงานกลับมานอนแองแมงนะคะแล้วก็ดูละครดูซีรีส์เล่นเกมนะคะถามว่าคนคนนี้เนี่ยก็มีความพึงพอใจในชีวิตมีความสุขในชีวิตของตัวเขาเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุปนิสัยไม่ได้กำหนดเรื่องของความสุขค่ะบุคลิกของคนเรานั้นก็มีหลายประเภทนะคะแต่บุคลิกที่เขาเน้นย้ำสำคัญมากที่สุดก็คือบุคลิกด้านการนำตนค่ะคนที่มีบุคลิกด้านการนำตนสูงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายไปถึงมั่นใจแต่ถ่อมตัวสูงใครทำอะไรก็ทำไปไม่ได้เกี่ยวกับเขาเขาก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพในความแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายของมนุษย์นะคะ
แต่คนที่มีบุคลิกด้านการนำตนค่อนข้างน้อยบุคลิกด้านการนำตนต่ำจะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะรู้สึกว่าด้อยกว่าด้วยความที่รับรู้ว่าตัวเองก็มีจุดอ่อนในแบบนี้อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเลยค่อนข้างที่จะเลือกไม่คบคนที่ด้อยกว่าแต่พอไปคบคนที่ดีกว่าก็กลับมารู้สึกอิดออดแล้วก็น้อยใจในโชคลาภวาสนาของตัวเองไม่คบคนที่ด้อยกว่าก็ไม่อยากคบพอคบคนที่ดีกว่าก็เอาเก็บกลับมาคิดเยอะเลยนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าความพึงพอใจในชีวิตนั้นมีปมมาจากอดีตอยู่ด้วยคุณหมอเขียนในหนังสือค่ะว่าทุกคนเขาก็จะมีวิธีการรับมือกับปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปทุกคนจะจัดการกับอดีตเหล่านั้นได้ยอมรับมันได้และเยียวยาด้วยตัวเองได้ไม่ช้าก็เร็วแต่บางคนเขาตกหลุมของความคิดถึงอดีตเหล่านั้นทำให้ลุกขึ้นเองปีนป่ายขึ้นมาจากหลุมเองไม่ไหวซึ่งในอดีตเหล่านั้นเนี่ยมันกลบเขาจนเขากลายเป็นคนที่จมกับอดีตไปจริงๆแล้วปมในอดีตนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผูกมัดตัวเราไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นเราต้องออกไปเจอโลกใหม่ให้มันเหมือนมีกระจกสะท้อนเรากลับมาหลายๆมุมก็เหมือนกับการอ่านหนังสือหลายๆเล่มหลายๆประเภทก็จะสะท้อนตัวตนของเราเองได้มากขึ้นอีกอย่างนึงการพึงพอใจในตนเองนั้นไม่ใช่สภาวะทางอารมณ์แต่มันคือเรื่องของทักษะการคิดค่ะพอพูดว่าเป็นทักษะการคิดก็แปลว่ามันสามารถที่จะฝึกได้เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกทักษะการคิดนี้มีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยที่1ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากชาวปัญญาหรือว่า intelligence แต่ว่าชาวปัญญาที่ว่านี้ไม่ได้มาจาก IQ สูงต่ำแต่อย่างใดค่ะแต่ชาวปัญญาที่ว่านี้คือทักษะการคิดตอบสนองต่อสิ่งเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นปัจจัยที่2ที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตคืออารมณ์เชิงบวกหรือว่า positive emotion มันคือทักษะการเก็บกักอารมณ์เชิงลบทำยังไงให้อารมณ์เหล่านี้มันเบาบางลงซึ่งอารมณ์เชิงบวกนี้เขาว่าจะฝึกได้เนี่ยก็คือต้องมีทักษะของความไว้ใจคนอื่นด้วยค่ะปัจจัยที่3ศีลธรรมค่ะถ้าเราเคยคิดว่าคอนเซปต์ของความพึงพอใจในตัวเองนั้นคือการยึดเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลถือว่าเราคิดผิดค่ะเพราะการที่เรามีศีลธรรมประจำตัวนั้นเท่ากับว่าเรากำลังมีค่านิยมบางอย่างที่ตั้งอยู่ในใจมันคือสิ่งที่ให้คำนิยามกับตัวเราเองว่าเรามีความเชื่อมั่นและยึดถืออย่างไรศีลธรรมคือสิ่งที่เติมเต็มความเป็นมนุษย์ทำให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเรารู้ว่าปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับเราจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงและปัจจัยสุดท้ายอย่างที่4คือทักษะของการควบคุมตนหรือว่า self regulation นะคะให้เรานึกภาพง่ายๆอย่างมีการทดลองในเด็กที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเอาขนมไปวางไว้ต่อหน้าเด็กอายุประมาณ 1-2 ขวบนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็บอกเด็กว่าอย่าเพิ่งกินนะรอแม่กลับมาก่อนแล้วก็ดูว่าเขาจะมีความอดทนหรือว่าควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทักษะการควบคุมตนก็คือแบบนั้นเลยค่ะมันคือทักษะของการแสดงความตั้งใจว่าเราอยากจะทำอะไรออกมาความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนนี้เองที่จะช่วยเราฟื้นฟูจิตใจในยามที่เราเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายมาและในตรงท้ายเล่มค่ะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของความพึงพอใจในตนเองแบบผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีบทที่พูดถึงว่าคนแบบฉันควรเสริมสร้างตรงจุดไหนบ้างแล้วก็แนะนำเรื่องของ5ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในตนเองขึ้นมาด้วยนะคะเป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ไม่ได้มีความหนาที่หนานะคะแต่ว่าก่อนก็ใช้เวลาในการอ่านกับเขานานอยู่เหมือนกันค่ะด้วยความที่เขาค่อนข้างที่จะสอดแทรกเรื่องทฤษฎีของจิตวิทยาเข้ามาแล้วก็อธิบายนะคะว่าความพึงพอใจในชีวิตคืออะไรเซลฟ์คอนเซปต์ของเราคืออะไรให้ดูตัวหนังสือแล้วก็รูปเล่มนะคะเขาก็จะมีเนื้อหาประกอบภาพแล้วก็คำบรรยายหรือมีข้อความบางอย่างนะคะที่อยากให้เรานั้นได้ฉุกคิดขึ้นมาเป็นข้อความสั้นๆนะคะก็วันนี้ฟังหนังสือเล่มนี้แล้วทุกคนมีความรู้สึกยังไงบ้างก็มาแชร์ไอเดียหรือว่ามาแชร์หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการรักตัวเองที่ทุกคนเคยอ่านแล้วประทับใจเอามาบอกเล่าถ่ายทอดหรือว่ามาคอมเมนต์ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างนะคะ